ช้างป่าเขาใหญ่บุกหมู่บ้านเข้าหากินในบ้านเรือนของประชาชนเมื่อคืนที่ผ่านมาช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกจากแนวเขตอุทยานเข้าไปในบ้านของอดีตสมาชิกอบต.บ้านสันกำแพงหมู่ที่12ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมากัดกินต้นกล้วยต้นอ้อยและขนุนของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าบ้านสันกำแพงและชาวบ้านช่วยกันผลักดันแต่ช้างป่าเจ้างาเบี่ยงอายุ26ปีที่ยืนกินต้นอ้อยของชาวบ้านไล่อยู่นานไม่ยอมออกยังคงเดินกินผลไม้อยู่ในบริเวณบ้านสุนัข2ตัวเจอก็วิ่งหนีออกมากลุ่มอนุรักษ์ไล่ก็ไม่ยอมออกแถมมีวิ่งเข้าใส่อีกด้วยค่ะโดยกลุ่มอนุรักษ์ได้ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงผลักดันเจ้างาเบี่ยงให้ออกจากบ้านของชาวบ้านได้เจ้างาเบี่ยงก็เดินสำรวจไปในซอยของหมู่บ้านเข้าบ้านนี้ออกบ้านโน้นไปทั่วค่ะและเดินข้ามถนนลาดยางสายเขาใหญ่ถึงวังน้ำเขียวจากการสอบถามนางอรุณแก้วสามัคคีผู้ใหญ่บ้านสันกำแพงได้กล่าวว่าช่วงนี้ช้างป่าออกจากป่าทุกวันจะเข้ามากินกล้วยขนุนอ้อยของชาวบ้านก็ทำงานผลักดันกันทุกวันค่ะทางด้านนายนพดลหฤรักษ์กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าบ้านสันกำแพงได้กล่าวว่าช่วงนี้ช้างป่าออกทุกคืนมี3ตัวเจ้างาบินเจ้างาเบี่ยงและเจ้าขี้ดื้อแต่ก็เข้าบ้านเรือนประชาชนเป็นประจำก็คือเจ้างาเบี่ยงที่น่าเป็นห่วงก็คือช้างป่าจะข้ามถนนลาดยางเป็นห่วงประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพราะช้างป่าจะข้ามถนนสาย3052เขาใหญ่วังน้ำเขียวนิว24สถานีประชาชนสมชายยำเกรงภาพข่าวสุกัญญ์วดีสุวรรณรายงาน